งเนี้ยเป็นช่วงกิจกรรมคูณ2นะครับก็คือ EXP บวกเพิ่มอีก 200% นะครับวันนี้ผมจะมีทริคมาแนะนำสำหรับการได้ EXP เพิ่มหลังจากที่เราวิ่งเควสป้ายเสร็จนะครับใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงได้ EXP เพิ่มอีกประมาณเกือบ20ล้านกันเลยทีเดียวมาดูครับว่าจะเป็นยังไงบ้างไปครับที่แรกที่แนะนำครับก็คือหลุมทรายนะครับคือตรงนี้นี่เองตรงนี้นะแต่เราต้องผ่านเควสหลุมทรายก่อนซึ่งทำที่มอลล็อกนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์เควสหลุมทรายไว้ด้านล่างเราแค่ทำเควสแค่เปิดทางเข้าหลุมทรายก็พอครับเราก็เข้าไปด้านในกันในหลุมไฟเนี่ยเราจะสามารถรับเควสที่ NPC ตัวนี้ครับที่เป็นครูเซเดอร์เนี่ยได้ทุกวันนะครับเวลาตีสี่นะตัวนี้ครับทำได้อยู่แล้วนะครับนี่ซึ่งเควสเนี่ยจะมีการให้เรากำจัดมอน3ตัวนะครับซึ่งมอน3ตัวเนี้ยหน้าตาจะเหมือนกับมอนที่อยู่ในซาตานมอลล็อกเลยผมไปดูกันว่า3นี้เป็นตัวอย่างไรแต่มอนสามตัวนี้จะเลือดเยอะค่อนข้างมากนะเวลาเราเดินเควสป้ายเสร็จนะครับแล้วตี้ยังไม่ไปไหนกันก็แนะนำว่ามาที่นี่กันต่อนะมาสำหรับดันนี้นะครับผมเราก็แนะนำให้มาเป็นตี้นะเพราะว่ามอนเนี่ยเลือดค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวพาไปดูว่ามอนตัวแรกเป็นอย่างไรมามอนที่นี่ค่อนข้างเลือดเยอะนะครับเวลามาก็ระวังนิดนึงอ๋อถ้าเกิดสำหรับคนที่ทำเควสซาตานมอลล็อกด้วยนะครับเวลาเดินเควสป้ายเนี่ยแล้วมอนแบบขาดอยู่นิดหน่อยใช่ไหมที่นี่มีมอนเหมือนซาตานมอลล็อกเลยนะครับผมก็สามารถมาเก็บเควสที่นี่ได้ด้วยสำหรับมอนตัวแรกนะเป็นตัวนี้ครับนี่เป็นวาครับเลือดจะค่อนข้างเยอะนิดนึงแนะนำว่าเอาบีมาด้วยหรือมาเป็นตี้ครับจะเร็วขึ้นเรียบร้อยครับบอสตัวแรกครับเป็นวานะฮะจะตี3ตัวเลือดเยอะเฉยๆครับมอนไม่เก่งนะจะพาไปดูมอนตัวที่2นะครับตัวแรกเป็นวาสีแดงตัวใหญ่พอดีมอนตัวใหญ่3ตัวในแมปนะครับแมปนี้นี่ตัวที่2ตัวนี้เลยครับมีคนตีไปละกระโดดเรื่อยๆครับระวังแท็บก็ได้รีเบลปึ้มที่รับเป็นแสนอยู่ครับถ้าพร้อมแล้วก็ลุยจัดไปวันนี้แพท่าศักดิ์สิทธิ์แรงมากเรียบร้อยครับผมกับมอนตัวที่2จะเป็นตัวโคนสีดำตัวใหญ่นะครับมีออร่าเขียวๆต่อมาดูมอนตัวที่3กันครับสำหรับเวนี้ตัวแรกอยู่ด้านขวาครับเป็นวาตัวที่2ตัวโคนอยู่ด้านบนๆนี่อ่ะนี่คือตัวที่3นะเดินมาเจอพอดีเลยเราต้องระวังนะครับมอนในแมปเนี่ยมันเยอะมากพยายามเคลียร์มอนในแมปนิดนึงวางแท็บครับวางแท็บตึมมอนเนี่ยถ้าเกิดตีอยู่แล้วมันหายคือไม่ต้องตกใจนะครับมันจะวาร์ปกลับมาที่เดิมของมันเองนะครับเสมอลูกจะหมดแล้วปึ๊บมาแล้วออสบาเรลยิงเรียบร้อยครับที่เหลือเราก็รอมอนตายก็จะได้เควสนะ3ตัวครับก็ถ้าเกิดเหมือนกับว่าถ้าเกิดเควสซาตานเรามาไม่ครบนะครับที่เนี้ยมีตัวสีฟ้าเนี่ยเยอะมากครับสำหรับเควสซาตานก็มาเอาที่นี่ได้นะอีกนิดนึงโอเคครับเรียบร้อยครับ3ตัวที่เหลือเราก็จะไปส่งเควสนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเควสให้ EXP เท่าไหร่นะครับในช่วงที่มันคูณ 200% โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าได้ EXP เท่าไหร่นะครับนี่ผมจะกดคูณรอไว้เลยนะครับภายในครึ่งชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวผมจะกดคูณ 75% นะครับผมจะกดคูณ 75 แล้วก็กดคูณจ็อบไปด้วยนะครับ2 อย่างแล้วก็มีคูณมะละกอแล้วก็คูณของ VIP นะครับผมจะกดส่งเควสละได้ EXP มา 3,250,000 นะครับเห็นมั้ยครับว่า EXP ง่ายๆครับ3ล้านใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปจิตเตอร์บักนะครับผม
จริงๆอยากแนะนำว่าที่เนี่ยครับมาทำเควสให้เสร็จก่อนนะแต่อย่าเพิ่งส่งเควสนะครับเพราะว่าผมจะแนะนำการส่งเควสเป็นขั้นๆให้นะก็คืออันดับแรกครับทำเควสให้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปจิตเตอร์บัคก่อนแล้วค่อยกลับมาส่งที่หลังจะดีกว่านะครับอันนี้ผมส่งโชว์ไปเฉยๆว่ามันได้ EP เท่าไหร่มาดูจิตเตอร์บัคต่อนะครับจะถึงละสำหรับดันเจี้ยนที่เป็นไฮไลท์ของเรานะครับคือดันนี้เลยนะครับก็คือ Easter Bug นะครับดันนี้นี่เองนี่ผมแนะนำว่าถ้าเกิดโซโล่ได้ให้มาโซโล่นะครับแต่ถ้าเกิดไม่ไหวเนี่ยให้มาเป็นเพื่อนให้มากับเพื่อนก็ได้ครับเป็นปาร์ตี้นะเหตุผลที่แนะนำว่าให้มาโซโล่เพราะอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมสำหรับดันจิตเตอร์บักนะครับผมอาชีพที่สามารถโซโล่ได้นะครับตามความคิดเห็นส่วนตัวของผมเนี่ยก็คือดีเบลเลนเจอร์แล้วก็รีเบลเรนเจอร์จะโซโล่ง่ายครับแล้วก็กิโยนะครับอาชีพไหนมีตีหมู่สามารถโซโล่ได้หมดเลยนะครับแล้วเราก็ถ้าเกิดเล่นรีเบลนะต้องอย่าลืมใส่แพลทินัมเสมอนะครับเพราะว่ามันจะเหมือนมีไคลี่ทำให้เราแบบป้องกันมอนได้ตอนโดนตบช่วงแรกก็เดินราวทิปไปเรื่อยๆครับสำหรับที่นี่แต่ต้องระวังนะครับระวังตัวมัดแกะดีๆสำหรับรีเบลเรามันตีไกลมากเราเดินไม่ทันจะถึงตัวเลยมันตบเรามาก่อนละดันเจี้ยนนี้สามารถลงได้ตอนเลเวล120นะครับส่วนหลุมตายเมื่อกี้ทำเควสได้ตอน140นะครับมันจะมีห้องที่ต้องระวังอยู่นิดหน่อยห้องแรกๆนี่ก็ปลอดภัยอยู่ครับยังไม่เจอตัวเปียตัวไอ้ตัวมัดแกะคู่ฮะจะมีตัวมัดแกะคู่นี่คือน่ากลัวมากแต่ก็อย่าขาดนะครับโล่ห้ามขาดเด็ดขาดเพราะว่ารีเบลอย่างเรานี่เลือดไม่เยอะนะโดนลุมไปนี่อาจตายได้ทุกเมื่อยิ่งรีเบลที่เลือดเยอะนะเกาะเราจะยิ่งหนานะครับเพราะว่ามันเหมือนกับสกิลไคลี่ครับยิ่งเราเลือดเยอะเราสามารถป้องกันฮิตได้เยอะขึ้นนะสำหรับสกิลโลกของเราตอนนี้อะไรที่ต้องระวังครับเนี่ยครับตัวนี้ครับนี่แหละที่เราต้องระวังนะครับแองเมื่อกี้เลยที่มันมัดแกะสองข้างผมนี่ตายเพราะตัวนี้บ่อยมากเวลาถึงห้องบอสนะครับจะมีมอน3ตัวยืนตัวเนี้ยเป็น NPC นะไม่ได้ตีเราแล้วก็คุยกับตัวแรกครับนี่เดี๋ยวบอสจะเกิดมาสำหรับรีเบลที่มาเนี่ยทำ ASPD ให้ได้193นะครับจะง่ายขึ้นเยอะมากว่ารีเบลทุกคนน่าจะ ASPD 193อยู่แล้วนะตอนแรกวางระเบิดก่อนเลยครับแล้วเราก็กระโดดหนีสิ่งที่เราต้องระวังคือพิษนะครับถ้าเกิดใครมีเสื้ออีวิลดูดเนี่ยก็สามารถเอาเสื้ออีวิลมาใส่กันพิษได้กระโดดหนีระวังระเบิดเรื่อยๆครับปึ้มอย่างนี้ครับก็จริงๆแล้วเราควรจะนี่ครับฮอตและยิงไปเลยปึ๊บฮอตหายเรียบร้อยครับวางระเบิดบอสมาใกล้วางระเบิดเสร็จปั๊บกระโดดนี้สึบๆประมาณนี้นะครับเป็นสเต็ปในการเล่นรีเบลต้องระวังบอสกลางพิษนะครับมันจะมีไดอะล็อกอยู่นะตรงที่ว่าให้กำจัดให้ตามหาแบ็กสมาร์ทรูมนะครับอ่ะเนี่ยครับอย่างเนี่ยครับล้างด้วยแบ็กสมาร์ทรูมเนี่ยครับตรงเนี้ยคือไดอะล็อกที่เวลาบอสก่อนใช้พิษนะครับเวลามาใช้พิษเนี่ยมันจะพูดว่ามีพิษเต็มพื้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าเป็นอย่างไรตัวนี้คือคีย์เวิร์ดนะเวลาเล่นดันเจี้ยนนี้นะครับตรงนี้ระวังนะมันจะวิ่งเข้าใส่ฟึบนะครับผ่านจากชั้น1มาห้องนี้คือห้องที่เราต้องระวังห้องแรกเลยเพราะว่าตัวตีไกลจะเกิดตรงหน้านะให้วิ่งเข้าใส่เลยสำหรับรีเบลถ้าเป็นเรนเจอร์เนี่ยมือวางไว้ที่แอโรสตอมเลยครับถ้าคุณไม่วางมือไว้ที่แอโรสตอมห้องนี้นี่มีโอกาสตายได้สูงมากนี่ครับมอนจะเกิดด้านหลังแล้ววิ่งเข้าใส่เลยห้องนี้เป็นอีกหนึ่งห้องที่มีโอกาสตายได้สูงมากพอโดนเหตุปั๊บมอนจะเกิดด้านหลังเลยนะครับเรนเจอร์ต้องแอโรสตอมให้ทันนะสำหรับรีเบลคนไหนที่ SP ไม่พอนะครับผมแนะนำว่าให้ไปหาประดับอาร์มายมานะครับแล้วก็ใส่การ์ดคิมมี่หรือเซรั่มก็ได้นะสัก2ข้างจะช่วยได้เรื่องของ SP ปริมาณหนึ่งเลยครับเพราะว่าอาร์มายเนี่ยตัวไอเทมเนี้ยมันบวก SP 200นะทำให้เราชิปเพิ่มได้อีกหลายทีมากด้านนี้จะมีบอสทั้งหมด3ชั้นนะครับชั้น1ชั้น2เนี่ยเป็นเหมือนบอสตัวปลอมนะไม่ดรอปของแต่ไม่ได้ EXP นะครับส
ินนัมอย่าขาดนะครับอย่าขาดไม่งั้นเดี๋ยวเข้าเนื้อถึงห้องบอสแล้วครับนี่คือบอสตัวที่2นะครับก็เต็ปการเล่นเนี่ยเหมือนเดิมเลยเหมือนบอสตัวแรกทุกอย่างเลยครับต่อบอสเกิดครับฮิตแรกจะประมาณ 400,000 นะครับรีเบลจะสามารถวางระเบิดฮิตแรกได้แรงมากเพราะว่าสกิลระเบิดของรีเบลเนี่ยอยู่ที่เลือดนะครับก็ยิงเรื่อยๆฮะพยายามอย่าให้บอสเข้าใกล้ตัวเรานะมันมีโอกาสฮิตได้ทุกเมื่อมีจังหวะเขายิงนะครับฮิตเต็มพื้นครับอันเนี้ยมันจะเห็นไหมจะวางพิษครับถ้าเมื่อกี้เราผมอยู่ใกล้ๆนี่เรียบร้อยตึม200,000ครับเห็นไหมครับว่าฮิตแรก 400,000 เนี่ยฮิตต่อมา 200,000 นะมันจะเบาลงแต่เดี๋ยวไปลองดูดาเมจจากบอสตัวสุดท้ายกันดีกว่าครับเพราะบอสตัวสุดท้ายบอสเป็นโนตัวสุดท้ายเนี่ยเลือดประมาณ20ล้านนะครับผมจะระเบิดได้แรงมากอ่ะเรียบร้อยครับมันถัดไปปึ๊บไปนำเรื่อยๆเลยมันจะเป็นห้องสุดท้ายนะครับถัดจากบอสตัวที่2เนี่ยจะเป็น2ห้องจะถึงห้องบอสตัวสุดท้ายละมาชึบวันนี้จะมีตัวนี้อยู่ตรงกลางเนี่ยเยอะประมาณ5ตัวนะเดินเข้าใส่อึบอ๋อราวทิปละ2ทีตายแน่นอนแล้วเดี๋ยวจะมีด้านบนอีกนะเอ้ยย่ะอึบโอ้โอ้โอ้ผมกดผิดพลาดละโอ้เกือบตายเมื่อกี้คือการรีบร้อนไปนิดนึงพลาดไปนิดนึงโอเคเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับอันสุดท้ายนะอันนี้ก็จะเป็นชั้นบอสนะครับมานี่คือบอสสุดท้ายนะบอสตัวเนี้ยเลือด20ล้านนะครับฟังไม่ผิดครับบอสเลือด20ล้านดูนะระเบิดแรงมากซึมเห็นไหมครับด้านซ้าย2ล้าน9ครับผมเราระเบิดเสร็จแล้วก็รอคูลดาวน์เล่นได้เลยผมฮอตผิดจังหวะเวลาฮอตบาเรลครับสำหรับดีเบลนะแนะนำว่าต้องฮอตตอนที่เหรียญครบนะครับอย่าไปฮอตตอนเหรียญลดนะงั้นจะเบาครับอันนี้ผมฮอตตอนเหรียญลดนะมันเลยเบามากเบากว่าปกตินิดนึงแต่คุณจะเอาฮอตเราเร็วมากครับก็ยิงไปก่อนฮะแล้วก็วางระเบิดเรื่อยๆช่วงแรกๆระเบิดดาเมจระเบิดคือจะแรงมากทีละ2ล้านกว่าเลยความแรงของระเบิดเราเนี่ยขึ้นอยู่กับปริมาณเลือดบอสนะครับดังนั้นเราก็สบายสบายเวลาลงดันพวกนี้เนี่ยตามหาแบ็กมัดลุมนะมันจะผิดละผิดเต็มพื้นนะครับผิดละนะครับเป็นสเต็ปเล่นเรื่อยๆรีเบลก็จะเล่นค่อนข้างง่ายยิง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 แล้วก็พอมอนมาใกล้ก็วางระเบิดที่พื้นกดระเบิดตุ้มโดดหนีเดี๋ยวมีในคลิปเลยสำหรับเรนเจอร์เวลาบอสพิษเนี่ยให้เราลากบอสออกมานะครับอย่าให้มันอยู่ในพิษนะมันหิวเต็มพื้นนะครับมันจะพิษเห็นไหมครับมันจะพิษบางครั้งที่เจอคำว่าพิษเต็มพื้นนี่ให้เราระวังไว้ได้เลยนะครับมันสกิลแน่นอน 100% แต่ถ้าเกิดเจอคำว่าตามหาแบ็กมัดลูมให้เราเดินหนีนะแต่ก็ไม่เชียร์ให้อยู่ใกล้บอสนะบอสทุกตัวมันก็แบบมีสกิลระยะใกล้อะถ้าเกิดเรา AFPD 193ยิงให้บอสทั้งนั้นโอเคก่อนบอสตายนะครับอย่าลืมกดคูณ75ด้วยสำคัญนะตามหาแบ็กมัดลูมนะจะพิษละโดดหนีได้เลยอย่าเอาตัวไปเสี่ยงกับพิษนะถึงตายแน่นอนครับนี่มันพิษแล้วนะตึมอันนี้คือบั๊กนะครับมันไม่ยอมหายนะพิษที่พื้นโอเคแล้วก็จริงๆแล้วดันนี้นะครับดรอปของแพงอยู่ธนูแพงมากเจเนติกโบอะไรพวกนี้ดรอปที่นี่เลยครับบางทีก็เรามาลงเรากดสามารถกดกรรมเพื่อลุ้นของไอเทมดรอปได้โอเคเหตุผลที่ผมบอกให้ลงคนเดียวเพราะอะไรนี่นะครับผมกดคูณ75นะครับแล้วก็กดคูณ25แล้วก็ EXP นะครับตอนนี้เซิร์ฟเวอร์มันคูณอยู่ได้ EP ประมาณ9ล้านนะครับได้9ล้านนะแต่ถ้าเกิดเป็นเรนเจอร์มาลงอ่ะตอน120กว่าได้ประมาณ10ล้านเลยโอเคผมจะส่งเควสนะนี่ก็9ล้าน1นะครับส่งเควสนะตอน151ได้อีกอันนี้คืออันนี้ชัวร์นะ
4.8 ล้านนะครับผมเรียบร้อยครับ EXP ประมาณเกือบ15ล้านเลยตรงนี้นะครับสำหรับเรนเจอร์นะครับผมเวลาเราลงจิตเตอร์บัคเนี่ยเราก็มาลงโซโล่ได้นะครับอาชีพที่เหมาะกับการลงจิตเตอร์บัคนะครับก็เดี๋ยวรอบเนี้ยเราจะมาดูเรนเจอร์นะเราจะเริ่มเอาเรนเจอร์ลงกันนะครับซึ่งจากมุมมองของผมนะผมว่าเรนเจอร์ลงง่ายกว่าอาชีพอื่นเลยครับเพราะว่าเราจะมีแค่ซิลเวอร์แอโร่อย่างเดียวก็พอครับเพราะลูกน้องในดันเนี้ยเป็นท่าน้ำกับท่าไฟใช่ไหมครับเราก็ใช้ซิลเวอร์แอโร่เนี่ยครอบจักรวาลเลยนะครับเล่นทุกที่เลยเดี๋ยวผมจะเอาเรนเจอร์ลงให้ดูนะแล้วก็จะมีทริคการเล่นยังไงมาดูกันเลยครับห้องแรกจะมีลูกน้องออกมาด้านซ้ายนะครับนี่อันนี้ผมพลาดไปนิดนึงปั๊บแล้วก็เดินลงมาด้านล่างจริงๆเราต้องระวังนะก็คล้ายๆกับเหมือนการเล่นรีเบลเลยครับผมก็คือระวังตัวเปียคู่นะครับแกะคู่ตอนนั้นตัวเดียวเพราะมันตีไก่เรนเจอร์ลงพยายามทำ ASPD ให้ได้193นะครับน่าจะวันฮิตกันได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าดันนี้ก็ไม่ยากมากขอแค่คุณวันฮิตได้นะครับกับลูกน้องที่เหลือในดันนี้คือง่ายแล้วครับเอานิ้ววางไว้ที่ Arrow Storm ดีๆระวังพลาดกับพวกลูกน้องนะเราสามารถใช้ Arrow Storm เคลียร์ได้หมดเลยครับสลับกับยิงธรรมดาเป็นบางส่วนครับขอให้เป็นเรนเจอร์ก็ตามนะครับอย่ารีบร้อนเพราะว่าอาจตายได้ทุกเมื่อนะเวลาเดินถึงเห็ดเนี่ยมันคือโซนที่ปลอดภัยนะครับรอบๆเห็ดแต่จะมีบางห้องที่บริเวณใกล้ๆเห็ดเนี่ยอันตรายเพราะว่าพอเวลามอนเกิดปั๊บมันจะวิ่งเข้าหาเราผมบอกให้ว่าห้องไหนแล้วก็ด้านนี้นะครับผมเรนเจอร์ไม่สามารถใช้สกิลคาร์โมแฟกหรือล่องหนเนี่ยเดินได้นะครับเพราะว่ามันเห็นเรานะดันเจี้ยนนี้ระวังอย่าพลาดซึ่งณตอนนี้นะครับมันเป็นกิจกรรมคริสต์มาสอยู่ก็ผมว่าเรนเจอร์น่าจะทำ ASPD ได้193กันไม่ยากเลยครับเพราะว่าเรามีหมวกนี่เลยหมวกซานต้านะครับทำ ASPD ง่ายนี่ตัวนี้แหละครับตัวมัดแกะ2ข้างนะตัวนี้ต้องระวังหมวกที่ต้องระวังเพราะว่ามันตีไก่นะครับเวลาถึงห้องบอสก็จะมี3ตัวคุยกับตัวแรกได้เลยเหมือนเดิมแล้วก็วางแท็บรอไว้ได้เลยเครื่องแสดงก็พอครับแบบนี้อย่าให้บอสมาถึงตัวนะพยายามยิงเรื่อยๆครับบอสที่เนี้ยเวลาโดนยิงแล้วมันจะค้างได้นะครับทำ ASPD 193ยิงปั๊บให้บอสค้างแค่นี้ก็เรียบร้อยครับแล้วก็จะมีคำนะเดี๋ยวเราดูมันขึ้นอันนี้คือเวลาบอสติดพิษเนี่ยให้เราเดินออกลากบอสออกมาเราก็วางแถบไว้ที่พื้นครับแล้วก็ให้บอสติดแถบปั๊บเดินออกไปเราจะทำวนแบบนี้ครับทุกตัวนะบอสบอสห้อง1กับห้อง2ไม่ได้ EXP นะแต่ได้ชิ้นเป็นโนครับนี่นะครับห้องนี้แหละคือห้องที่เราต้องระวังเห็นไหมครับเวลาเข้ามาเสร็จปั๊บอยู่ใกล้เห็ดแต่มอนมันเกิดสปอนใส่หน้าเลยตรงนี้เล่นรีเบลก็ล้มมาบ่อยมากครับห้องนี้อันตรายมากถ้าเกิดใครมีพวกของดูดเลือดดูด SP นี่ลงมาจะสบายขึ้นเยอะเลยครับเพราะว่าเราส่วนใหญ่ใช้เป็น Arrow Storm หมดเลยในการเคลียร์ดันแล้วมอนเกิดเป็นกระจุกนี่เป็นบอสตัวที่2นะครับก็สบายๆไม่ต้องอะไรมากกดปัดไปให้ครบวางแท็บครับเล่นเหมือนเดิมเลยนะก็คือลากบอสติดแท็บยิงรอครับตามหาแบ็กมัดลูมเนี่ยตอนนี้วิ่งครับวิ่งเลยตามหาแล้วเอาปลอดภัยนะคือวิ่งตั้งแต่ตอนนี้เลยแต่ถ้าเกิดเป็นพูดว่าพิษเต็มพื้นนี่คือมันจะใช้สกิลนะถ้าเกิดเอาปลอดภัยคือคำว่าตามหาปั๊บวิ่งเลยแล้วก็ล่ามออกจากพิษโอเคเรียบร้อยยาที่ช่วยเพิ่ม ASPD นะครับผมก็จะเป็นยาแน่นอนว่ายาเขียวนะทุกคนใช้อยู่แล้วแล้วก็ตัวนี้ครับอินไลน์นะครับช่วยเพิ่ม ASPD ได้แล้วก็ลูกอมนะครับนี่แต่จริงเวลายืนแรกนี้นี่อันตรายนะเพราะว่ามันจะมีสกิลตัวนี้ครับที่มันเป็นแสงๆเนี่ยเก็บอยู่เรียบร้อยครับแล้วก็เป็นชั้น3นะครับนี่คือบอสตัวที่2นะที่ตายไปมาสิ่งสำคัญก็คือเซตไว้วิงนะที่เราจำเป็นต้องใส่ให้ครบเซตแล้วก็วินวอล์กนะครับผ่านไม่ได้เลยจริงๆเราขาดวินวอล์กนี่
มีโอกาสตายสูงมากเพราะว่าเราจำเดินหนีมอนไม่ได้นะแล้วก็เดินหนีบอสไม่ได้ครับเรียบร้อยครับห้องนี้นี่คือห้องสุดท้ายนั่นคือห้องบอสครับบอสเปียโนเนี่ยเลือก20ล้านนะสำหรับเรนเจอร์อาจจะนานนิดนึงในการมาลงดันนะครับก็มาถึงตัวแรกก็แนะนำเลย no limit ก่อนเลยครับไอ้บอสตัวสุดท้ายจะเลือดเยอะนิดนึงนะครับเพราะเลือด20ล้านยิงไปพักหนึ่งครับ no limit ตั้งแต่ตอนเข้ามาเลยนะมันจะ no limit ประมาณ2รอบนะครับสำหรับเรนเจอร์แล้วก็สำหรับบางคนนะครับผมไม่แนะนำให้ใช้ธนูใหญ่นะครับที่นี่เพราะว่าธนูใหญ่เนี่ยเวลายิงล็อกขาบอสใช่ไหมเวลาบอสมันฮิลเนี่ยมันจะยืนในฮิลนะครับมันก็เลยแบบไม่ค่อยเหมาะกับธนูใหญ่เท่าไหร่เดือดล่างเอานิดนึงผมว่าเรนเจอร์ของไม่ต้องเยอะก็สบายสบายนะช่วงนี้สามารถใส่เซตฟรีได้เลยครับเซตฟรีเลเวล100ก็ทำ ASPD 193ง่ายครับส่วนคำถามที่ว่าคิดเนี่ยถ้าเกิดเราใส่เสื้อ Evil Dude ลงมานะครับหรือเสื้อธาตุ Undead เนี่ยจะตายไหมเดี๋ยวผมใส่ให้ดูว่าจะตายไหมโอ้ยมาเดี๋ยวลองเทสเสื้อวิวดูดนะหรือเสื้ออันเดดนะครับผมใช้เสื้อฟรีใส่อันเดดอยู่นะเดี๋ยวลองเทสดูว่าเป็นยังไงโดนพิษจะเลือดลดไหมตายไหมนี่ครับไม่ลดนะเราสามารถใส่เสื้อพิษเล่นได้เลยสบายสบายโอ้ที่สำคัญนะครับเห็นไหมครับว่าถ้าเกิดเราตีเห็ดตอนพิษออกบอสที่ฮิลแค่ 3,000 แต่ถ้าเกิดเราตีเห็ดก่อนพิษออกบอสที่ฮิล 15,000 นี่ค่ะนี่คืออีกทริคนึงนะเล็กๆน้อยๆก่อนบอสตายนะครับสิ่งสำคัญก็คืออย่าลืมกดคูณด้วยนะครับนะครับที่แอบกดคูณกันบอสใกล้ตายแล้วอย่าลืมกดคูณนะแล้วก็จริงๆแล้วแนะนำควรกดคูณดรอปด้วยนะครับธนูนี่ราคาแพงมากเดี๋ยวผมกดคูณดรอปไว้นี่กดทั้งคูณและคูณดรอปเลยตอนนี้ธนูเจเนติกโบนะครับราคาแพงมากดรอปจากที่นี่เลยครับดันเป็นโนนะเป็นอีกหนึ่งชิ้นที่ของราคาแพงแล้วก็ได้มีโอกาสลุ้นออฟด้วยนะครับโอเคโอ้โหไม่ดรอปอะไรเลยไม่ดรอปอะไรเลยเห็นไหมครับผมที่แนะนำว่าที่ต้องกดคูณแล้วกดคูณดรอปแนะนำว่ามาโซโล่เพราะอะไรครับดูนะแค่บอสตัวเดียวนะครับวันนี้เซิร์ฟเวอร์คูณ 200% ใช่ไหมครับแล้วก็ผมกดคูณมะละกอไปครับแล้วก็กดคูณ75ไปผมได้ EXP 10ล้านนะครับดูนะผมกดคูณ75กดคูณมะละกอครับเซิร์ฟคูณ 200% ผมได้ EXP 10ล้านนะแล้วก็จ็อบแล้วก็นี่ยังแค่ EXP อย่างบอสนะครับเดี๋ยวผมจะกดส่งเควสกดส่งเควสเสร็จปั๊บได้อีก4ล้านนะครับแล้วก็กลับออกไปได้เลยเรียบร้อยครับ EXP ประมาณเกือบ15ล้านนะง่ายๆแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปส่งเพชรไปกันก็19เปอร์เดี๋ยวว่าผมสามารถอัพได้โอเคอัพมา2เลเวลนะ141เป็น142 142เป็น143นะครับสำหรับเรนเจอร์ก็ประมาณนี้นะครับผมที่การลงชิตเตอร์บัคก็คือ ASPD 193นะครับแล้วก็วางแท็บให้คล่องแล้วก็ระวังอ่านไดอะล็อกเวลาบอสพูดดีๆนะครับเรนเจอร์น่าจะผ่านกันได้ทุกคนเพราะเรามี Arrow Storm นะครับธนูที่ใช้คือธนูเงินอย่างเดียวเลยนะครับเสร็จไปเรียบร้อยครับผมกับ2เควสก็คือเควสหลุมไฟ Elimination List นะครับแล้วก็เควสจิตเตอร์บัคนะครับซึ่ง2เควสนี้นะจะรีตอน 4:00 ของทุกวันนะครับก็คือพร้อมเควสไปนั่นเองสำหรับคนที่โซโล่จิตเตอร์บัคไม่ไหวนะครับผมก็ไปกับปาร์ตี้ก็ได้ครับได้ EXP เสริมจากงานจบดันเจียนครับอีกประมาณ3ล้านแล้วก็เราจะได้จาก Elimination List อีก3ล้านนะครับประมาณ6ล้านเกือบ7ล้านเลยนะสำหรับการทำ2เควสนี้นะครับแต่ถ้าเกิดคนที่โซโล่ดันเจียนจบได้นะครับในการโซโล่ของจิตเตอร์บัคนะครับก็แนะนำนะครับโซโล่ได้พยายามโซโล่นิดนึงจะได้ EXP ที่คุ้มค่าแน่นอนนะครับเบสเสร็จเกือบ20ล้านเลยนะครับสำหรับการส่งเควสนะครับผมแนะนำว่าให้กดคูณตอน
ห้องบอสเปียโนตัวสุดท้ายนะครับคือตัวที่3นั่นเองใน Jitterbug นะกดคูณในห้องนั้นให้เรียบร้อยนะครับพอเรากดคูณเสร็จปั๊บเราฆ่าบอสได้จะได้ EXP คูณจากการจบบอสนะครับแล้วก็ EXP คูณจากเควสส่งนะ2ต่อครับแล้วก็ไปส่งเควสที่หลุมไฟครับ Elimination List ต่อนะครับหลังจากนั้นก็ไปค่อยไปส่งเควสไปนะก็เป็น EXP เสริมง่ายๆต่อการทำเควสรายวัน1วันนะครับผมก็จะทำให้เราเก็บเลเวลได้เร็วขึ้นมากโดยเฉพาะยิ่งในช่วงนี้ครับ EXP คูณ 200% นะครับ EXP ให้เยอะมากเลยแต่ถ้าเกิดหลังจากนี้ไม่คูณผมก็ทำอย่างนี้ทุกวันนะทำให้เราได้ EXP เยอะกว่าชาวบ้านเขานิดนึงนะครับผมเสียเวลานิดเดียวแล้วก็มีโอกาสลุ้นของดรอปจากดันปิโนได้ด้วยนะครับก็คือเจเนติกโบว์นะครับซึ่งราคาหลายบาทมากๆถ้าเกิดชอบหรือถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เป็นกำลังใจด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับถ้าชอบถ้าถูกใจอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้ทั้งทาง Facebook และทาง YouTube นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ